พระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาก็ใช่คุณไปเอามาบอกหรอกนี่เจ้าขันผู้กายก็ได้อย่างได้ใช้ศีลเป็นมันเรื่องง่ายที่สุดอ่ะคนเก่าหาสมาธิหาปัญญาคนผู้คนรักษาศีลอย่างนี้โอ้โหนี่คือจะไปไหนมาจะรักษาไหนเพราะว่ามันเพิ่นทิ้งจะหึงเด็กพวกนั้นที่ขาดเบาน้ำจนกว่ามันคนหลายยุคหลายสมัยมันยังอยู่ไกลกว่าให้ละความชั่วให้ประพฤติความดีเท่านี้ไม่ยากเพราะแห้งเลี่ยนเท่านี้เลี่ยนเดี๋ยวมันคิดมันถือเลี่ยนเดี๋ยวมันดีมันชั่วหาข้อมูลเองคือยามีชาติผลต่อไปว่ามันพ้นจากยีจากส่วนมงคลมันจะได้ตัวทำดีแล้วก็เว้ยอะไรต่างเนี่ยชุดสันตงนั่นแหละกองทุกข์ใหญ่อยู่หันนี้คนนึงนายท่านนำบุพออยู่ที่เราตัวเดียวอยู่ครบผงอยู่ดีๆเออบานเพราะว่าก็เนี่ยนั่นแหละเล็กก็ก่อเขาบ้านไปหอดมันเล็กก็งอเขาไปหอดไปโอ้ยโอ้ยไปเนี้ยเขาไปสิบว่างนี่ฮะเนี่ยเรื่องบุรีบุตรวันก็คือถามเรื่องมันคนจะยีจากส่วนจากคิดจากถือโมเดลเนี่ยพระพุทธองค์ก็คือกันเพิ่นไปที่เดียหน้าปฏิจจสมุปบาทสัทธังสีหน้าส้มเขียวส้มแก่ส้มเขียวส้มตายมาสนใจมันเกิดมันกระจายเป็นโมเห็นไหนไหมคนอย่างนี้มันใช่ว่าสิวเรียกจะเสือเป็นมาตายแต่เกิดเกิดแต่ตายใช่ไหมคนกระพี้หน้าไปมันมีห่อนมันก็มีเย็นไปอย่างเสียคนที่เรียนหนังสือไม่ใช่แต่ก่อนมันมีร้อนมันก็มีเย็นมันมีพิษมันก็มีถือมันมีเกิดมันก็มีตายหรือว่าจะอยู่เสียงนั่นก็อยู่มีจริงนี่จะสร้างบุญผลทุกข์นี่เกิดนี่ตายนี่ทุกข์แต่ผมไม่ทุกข์นำเยอะเพราะปัญญาปีหน้าไปอีกเนี่ยเรื่องมันบ่เกิดบ่ตายมันสิบ่มีบ่นอนจนเป็นบาปเนี่ยก็สิคนไม่บาปมันไม่ใช่เรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องบ่เกิดบ่ตายมันสิบ่มีบ่นี่เป็นเนี่ยอันนี้มันก็ยังมีคิดนี่ถือมันนี่คนคนตัวนำคนเนี่ยด้วยคนสีเหลืองกับน็อตเนี่ยก็บอกกับพี่บัวจังกันดีเขาลาสิตายละพ่อแม่ก็บอกพ่อหมดคนเห็นชัดเลยเป็นคนหาเรื่องว่าเรื่องบ่เกิดบ่ตายนี่เป็นแน่นอนแต่มันเคลียร์ว่ามันถือจุดมันบวมเห็นไปหาเคลียร์หาฝนหาขวดอยู่หันแน่หาเหตุมันหาเหตุยังหาเหตุที่มันบวมเกิดบวมตายขันมันตายมันก็มาจากเกิดขันมันบวมเกิดตายใช่ไหมเดชัยนี่มันห้อมเรื่อยมันห้อมเข้ามาในตัวนี้เหตุนี้จะบุกเกิดขันบุกเกิดบุกต้องตายนะมาถึงตรงนั้นเหมือนขันเนี่ยคนโกนฮะขันเท่าเลยมันบุกเป็นจะท่านโอ้ยกูอยากมึงตายบุกได้เกิดนี่เดียวนะถือว่าคนบุกเกิดบาปใหญ่คนเดียวเนี่ย
มันจะแย่งกันเกิดที่เรื่องนี้จำไหมมันไปคนในทางเลยจ้ะพระพุทธเจ้าคุณหาความบ่เกิดคันเกิดเดี๋ยวมันตายมันจะไม่ได้ก็บ่ฟังเพิ่นว่าคันเกิดจะตายดูเฮ็ดจังได๋จึงสิบ่เกิดนี่คุณน่ะเห็นประกาศให้สัตว์ทั้งหลายรู้จักว่าบ่ต้องปรารถนาความเกิดมาเอาแล้วไปข่อยยังข่อยบ่เห็นลูกเห็นหลานข่อยบ่เห็นหน้าเห็นหน้าข่อยบ่เห็นอีหยังหยังข่อยนั่นน่ะบาปแล้วตายบ่ได้เกิดนั่นคันคนเฮาก็สิเฮ็ดเฮ้ยมึงบาปตายบ่ได้เกิดเศร้าลูกได้หน่อยอย่าตัวเขาไปเบิ่งผู้เฒ่ามึงเขาอย่างเขาบ่ได้เกิดนะคือว่าความเกิดเป็นความสุขนี่มันเป็นคนในทางจึงว่าพระพุทธเจ้าเขาเถื่อนมันคัดใจคัดทั้งคนกับคัดจนเบาทั้งคนคัดตัวหังเมียนอยู่ซ้ำที่เราฟังธรรมที่เราฟังธรรมกันที่เราพนุนชิบหายมันเมามันเป็นบาปฟังแง่เพื่อนอยู่เลยมันอดบุหรี่จีนประเทศเนี่ยฟังเป็นแต่ฟังอยู่คนเดียวจนที่เราเลยมันเมนคมพอยู่หังลาบ่ฮะนั่นกินนี่จังซั่นน่ะพอฟังสิเอาฟังธรรมเป็นแต่ฟังว่าสินี้ก็เป็นแต่ฟังเดี๋ยวคนเมาเหล่านี่มันแม่นอยู่แต่หังลาบ่ฮะนั่นนี่จังซี่อย่างนี้ฮู้ธรรมหังบ่เห็นธรรมจังซี่คือกันฮู้จักอยู่ว่าแต่สงสารนี่ฮะผู้นี้ว่ามันทุกข์มันยากมันลําบากไปเจอกับห้วงอะไรนี่แหละพระพุทธเจ้าคนนั้นคือกันกับผีนี่เป็นผีจริงๆหักลูกหักหลานหักสิ่งหักของคือกันกับหัวผีทั้งมันปวดทั้งมันเจ็บแล้วเอามือเหยียบนี่จริงๆผียึดมันก็ยันมันแตกขันโมเหยียบมันก็โมไม่แห้งไม่ยันจริงยังหอบผีนี่คือกามคุณไปนะครับผีจากมันมันขึ้นหลายมันจนเสร็จเลยคันอยู่ไปมันก็เป็นทุกข์เลยคือเรื่องเหยียนอยู่บ่พาจะเกี่ยงเหยียนไปเพราะมันมีแห้งนี่จังหน่อยเหยียนดูจากบ่ไม่ออกเหยียนบ่ไหวคือหอบผีเพิ่นมาแต่บ่เหยียนมันก็เจ็บปวดเหยียนไปได้จักนี่คือคนจิตภพนี่ว่าสิ่งนี้มันบ่คือจักเป็นยังไงเดินยากเปลี่ยนได้พอออกโอ้ยค่ายากยากแล้วบ่เนี่ยเหยียนหัวผีนี่แหละถ้าเกิดยากแล้วเหยียนนี่คันเหยียนคือไข้คือจังบ่เจ็บแห้งปานใดคันสิพาให้มันเศร้าอยู่เพราะเห็นอย่างมันเจ็บเลยเห็นอย่างนี้มันดูดูสิจ้ะมันเป็นคือความที่ฝ่าเขาว่าเนี่ยศูนย์ตึกตึกว่าโอ้ยมันยากสิเนาะคนเลยคุณว่ามันเป็นที่ฝ่าเขาจะว่าเนี่ยนี่เด็กยากแต่เด็กคนนั่นสมาธิขันบ่มีปัญญามันน่ะมันสิไปคนการปฏิบัติยืนตากับจางมันดอกรับตากับตามมันให้เฮามีสติอยู่ผู้จักคิดจักถือเฮ็ดหยังก็สั่งนั่นน่ะคือปฏิบัติผู้จักคิดก็ละผิดได้ผู้จักคิดก็เฮ็ดจังผิดเลยผู้คือบ่ละก็บ่แม่นเลยล่ามไปล่ามไปเป็นไฟในป่านี่มันบ่เหมือนแน่นี่คือเรื่องปฏิบัติสมาธิมันก็อยู่ห่างปัญญามันก็อยู่ห่างเรียกว่าปฏิบัติธรรม
ปฏิบัติไปปฏิบัติไปจนมันเห็นโทษมันขันเห็นโทษว่าอนาบานคิดจะได้มันก็บ่ขึ้นขันเห็นโทษมันจะบ่ได้ขึ้นโลดให้มันเห็นโทษมันก็กลับเศร้าคือกันกันเล็กน้อยบ่ฮู้จักภาษาขันใต้สว่างคือมันอย่าเอามือไปเฮ็ดอะไรสว่างกี่กระโจนน่ะดึงออกมันหายอย่างเงี้ยเนี่ยปล่อยมันใส่มันก็เนอะมันสิเกงเดี๋ยวมันเนี่ยมันโมใจเอามือไปเหยียบกระบองที่กระโจนฟาดเอาซะมันหายตายก่อนบาดหน้าทุกข์กดเขามันถอยหลังจากจากกันเนี่ยมันเห็นโทษมันเนี่ยมันตั้งสั้นแล้วงูเนี่ยให้มันหูแล้วมันเศร้ามันห่อนมันสิตายอยู่เดี๋ยวมันก็เศร้าคนโมโหจังมันจะไปร้องไปเหยียบดูสั่นเนี่ยมือเห็นโถนึงเห็นโถกระทัดมือให้มันไหมมือหน่อยหน่อยมันจะสีมือจะใส่ใส่เนื้อหวานมันก็ไปใส่ปฏิบัติยังไงเห็นโถดมันขันโบเห็นโถดมันจะออกมาเลยขันเห็นโถดมันโบเอาไปเลยเช่นนี้ในใจของดีถอยออกต้องสังเกตเท่าไหร่มันได้สังเกตว่าขันมันขาดง่ายใจแบบกับว่าเป็นยังไงอย่างว่าอย่างนี้แสดงขันขาดเจ้าของแบบนี้ขันมันบกขาดเจ้าของเนี่ยยากขึ้นเลยจังว่าไประงับอาชีพก่อนคุณเทียงมาเห็นนะคนหลายก็ไปหาเดี๋ยวมันเอาไปมาเห็นหยังเลยนี่ค่อยถึงชั้นอีหยังเลยค่อยก็นอนอยู่วัดโบจ้าจังไงเอามาซื้อมาทุ่มกันซื้อโบจ้าว่ากันเบิดขึ้นกับโบจ้าโบเลี่ยวหรอกโบจ้าเขามีอยู่สองคนคือมีเอาผ้าเขาคุณเทียงเนี่ยสองคนนั่นนะหูจักอันตมาบอกถึงสันเนี้ยคันพวกนั้นเมาแล้วคันเพิ่นหมดตัวมันก็แม่นในนั้นเนาะนี่คือไปถามมันน่ะนี่คือไปเฝ้าเจ้าพ่อไม่เอาเจ้าหูจักเขามีสองคนอยู่นั่นเขาหัวยังหิวเนี่ยจะเป็นแม่นของแม่นเลยเป็นเพราะมันอยู่เอาไม่มีส่วนจะไปเอาอย่างเงี้ยอันตมาไปตัดสินมันหมดเรื่องตัดสินมันหมดเห็นเว้ยยังเห็นอยู่สองคนเท่านั้นบอกประมาณตัวหนอกแม่นแบบประมาณมึงที่อะบอกไปยังมันคิดกันจริงจริงนี่เท่านั้นคนสองคนต้องจับเบิ้งเอาบ้านแล้วนั่งนั่งเย่นั่งจริงๆมันลีกาบอกเออพระพุทธเจ้าอืมฮะลงเลยนั่งจี๋ๆมันนี่การมันเป็นลูกพิษข้าวนี่คนไอ้พวกนี่คนมันคนในศาสนาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าประเทศไปสร้างคนไปสร้างเทศพวกอื่นน่ะพวกเจ้านี่คนเย็บใจหลายมีแต่คนจะหาพระพุทธเจ้าเบิดมีเหตุนี้น้อยหาเรื่องสิแจ้งผู้ยิ่งผู้หนึ่งให้ไปหาพระพุทธเจ้าไปสมุนสมุนแล้วก็ไปคนถามจะไปใช้ไปหาสาวโคตรวงดอกเหมือนตุ้มมากก็มาจะใช้เมื่อจะนำพระโคตรวงดอกยื้อหันเดือนหนึ่งต้องเดือนถ้ามันเที่ยวจนเข้าหูจักบนหูยังไงคือไปบนเข้าสิโนเอาใหม่ปูมข้างโคกเขาได้สิ่งไหนมันไงสิ่งสิโนสิโนสองเดือนสามเดือนมันไงสิ่ง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 จีนสิ่งม่วนบึงกึ่งเรือบาดว่าเอาเส้นเสื้อบาดเกิดอาชีพคอนอันนี้ต้องหาเรื่องใจ
มาพระพุทธเจ้าเดินกับนั่งอันนี้นั่งอันนี้ก็ให้การแม่นเห็นไหมคนนี่หลายคนเทศน์นี่ฟังจะเขาจะรู้ที่นั่งเทศน์บ่อยๆยังมีบ่เมื่อเป็นครับฉันเป็นมาท้องไงเดี๋ยวปันเนี่ยยังสิมาบอกเด่นอยู่นี่บอกยังสิสอนปืนอยู่นี่บอกใครพระพุทธนั่งนั่งมีขึ้นจิตปากแห้งลายขึ้นจิตปากคนเดี๋ยวนี้ขึ้นเรื่องนี้มันข่อยมันหัวใจกันสองคนเดี๋ยวข่อยครับเจ้าถ้าโยกฝั่งนานแน่นระบบบาดเนี่ยถ้าปันยังเป็นวะพระพุทธเจ้าคนบอกงั้นได้ติดปากติดปากเดือนไม่รู้จักสองคนคือข่อยกับเจ้าตอนพื้นบอกที่เคยคอยนี่คนอะไรเงี้ยเฮ้ยเป็นวะเอ้าเงี้ยไหนได้บาดอีกเช่นกันนะพระพุทธเจ้าคนเดียวเฮ้ยอยู่เนาะคนเดียววะมันรู้จักที่ห้าสองคนเป็นมามันก็แมนคนเพื่อนเดียวแหละนั่นเป็นเพราะว่าผมนั่งฟังอยู่นี่คือปากแห้งหลายเขาบุญใจหลวงจักรเขาสองคนมันก็แม่นตัวหนอเพิ่งกับพระพุทธเจ้าหนูเสียที่เราเรียกเป็นเนี่ยเพิ่งกับหัวประฟ้าอยู่เป็นเนี่ยมันก็แม่นนี่ตัวพวกนั้นที่บุญจักรบุญจักรสองคนตัวตัวข้าศึกบาดีเป็นเพราะว่าเป็นเนี่ยนั่นเรื่องเขาบุญจักรมันจักรสองคนตัวเฮาจะไปนั่งบนตากันอยู่สินี่เจ้าบอกคุณจะสินจังหวะจังใส่จังก็ได้บอกคุณมาลากจะบอกหลังต่อมาบอกวนเวียนแต่ก็เจ้าบึ้งเอาเมียนจะเมียนบนเวียนเห็นบึ้งเอาคุณจักสองคนตัวนั้นเนี่ยอันเรื่องมุ่นไปคือกันเนี่ยคันเรื่องมันบ่เป็นจริงอย่างคิดใจของเอามันเป็นอย่างไหนโอ้ยจังหวะสร้างบารมีมันก็ยากนะจังว่าสมาว่าเบิ่งไว้เนี่ยสิเฝ้าเชื่อจะสิเฝ้าบ่เชื่อเฮาเป็นผู้เบิ่งเบิ่งใส่เมี้ยวน่ะมันสิห้องมือน่ะแมวดอกมันสิบ่เฮาคือหมาหรอกแต่มันห้องมันก็สิแมวเพราะมันเป็นแมวก็เป็นแมวมันสิห้องมือนึงดอกจนมันตายมันขังมันอย่างนั้นนะนี่เป็นสันไม่เป็นสิ่งจับเขาเขาบอกจับนี่เรื่องปฏิวัติเท่าทุกอย่างที่กันมันของเท่าที่จะหน้าเรื่องของเจ้าของอะไรเนี่ยพวกเขาบอกว่าเหตุบอกว่าสนใจเรื่องสุตศาสนาเนี่ยบอกว่าสนใจยึดเท่าทั้งหลายจงบทสั่งมันไม่การงานมันเป็นสมาธิเนี่ยมันเป็นหนุ่มเนี่ยมันเป็นนี่มีคนหนึ่งผู้หญิงคือสุธรรมาไปทำปริญญาเอกอยู่สหรัฐเราเคยไปสหรัฐไปสอนกรรมฐานอยู่มิตรสุจิตพวกพลังหลายไปทำกรรมฐานสุธรรมาเป็นชาวพุทธอยู่ในเมืองไทยบ่ฮู้เรื่องนําเขาอยากเฮ็ดอีหยังพ่อแต่อธิบายเรื่องธรรมกรรมฐานให้ฟังเขาก็นั่งฟังสักหน่อยเดี๋ยวก็ค้านเข้ามาไกลๆว่าหลวงพ่อที่เมืองไทยเราทําอย่างนี้มีมั้ยจะพูดอายเขาคือบ่ได้สนใจในเมืองไทยในพุทธศาสนาไปเห็นพลังเขาทำนี่คุณจริงอย่างเมืองพลังเขาจึงทำเดียวนี้เมืองพลังมันมีความทุกข์หลายกว่าบ้านเฮาแล้วมันก็มีความทุกข์หลายกว่าบ้านเฮาจนเดือดร้อนจนหาความสงบของใจเมืองสหรัฐพูดแล้วเฮาสิเบิ่งจังซั่นมันสิเป็นโรคประสาทที่หา 50% เกือบทุกคนนี่มันมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีผดผ่าธรรมารมเล่นตามนุกสนานเข้ามาจนมันโมโหจักพอจักแม่จักพีจักน้องเด่นไปตามเรื่องของมัน
พอมาเรียนจบอายุผู้หญิงอายุ20ปี20 20กว่าปีเรียนจบแล้วก็ปล่อยทิ้งเลยกับพ่อแม่คอยกับเจ้าบ่มีภาระผัวพันกันไปโลดอยากไปเมืองไหนก็ไปอยากไปแต่งงานก็ไปบ่อยากแต่งให้ปล่อยทิ้งเลยมีความรู้วิชาแล้วก็ไปเช่าที่อยู่รัดหลายรัดนึงอยู่ผู้เดียวเป็นเอกเทศสบายมีเรื่องนี้ก็โทรมาพ่อแม่ให้หูเรียนตัดทิ้งไปเรื่อยๆโดดใช่นมหญิงสาวมันสนุกเด่นนะสารพัดอย่างเนี่ยตามต้องการโดดว่าแต่เนี้ยเข้าใจบ่เมืองสวรรค์เนี่ยคนเมืองสวรรค์ตามต้องการเนี่ยเมืองสวรรค์เห็นมันตกจากสวรรค์นั้นมันตกลงนรกเห็นไหมมันถูกความบุญไหว้หลายติดต่องานหลายอย่างหลายสิ่งสารพัดเกี่ยวแก่ผู้ใดผู้หนึ่งเดือนในหนึ่งว่ามีสิ่งบนอยู่เลยมีติดเที่ยวกระดิ่งอยู่ตามอารมณ์ที่มันลุ่มหลงอยู่นั่นจนกว่าที่เรียกว่าบ่ฮู้เรื่องฮู้ตัวเจ้าของว่าเป็นหยังเราจะไปสังเกตว่าคนในกลุ่มนั้นมันลอยอารมณ์อยู่มันบ่ฮู้เรื่องมันคือกันกับโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ไปถามมันเพียงมันว่ามันเป็นบ้าจะคนบ่อยู่ไห้ไปถามมันรู้บ่เชื่อนี่จะไปว่ามันที่บ้าอันนี้เฮาคือกันบ่ได้ศึกษาเรื่องสมาธิเรื่องกรรมฐานจึงบ่จักว่าจะของเป็นบ้านั่งบ่ได้คือนั่งบ่ได้มันมีหยังมาหาเนี่ยเป็นยังไงอุ๊บไปบ่นี่แต่ใจว่านี่จิตใจของบ่เคยนิ่งบ่เคยแน่นอนกวนแปลงไปมานั่งอยู่ก็มันไปหอดบ่ได้มื้อนี้พวกผู้เจ้าคงสิว่าทุกข์จักหน่อยนั่งเพราะว่าบ่เคยนั่งอย่างนี้นานมีในเรื่องจิตใจของเฮาน่ะถ้าเฮาเราขังมันไว้นะมันสิเกิดความรู้สึกมันคิดหลายๆอย่างถ้าท่านให้ทำกรรมฐานกำหนดรู้จักอาการของจิตจึงมาจัดเป็นวิจารวิทยารู้ตามเรื่องของจิตเรื่องจิตตวิทยาทางพุทธศาสตร์นี่ดีเลิศกว่าเขาจิตตวิทยาทางชาวตะวันตกเขาเรียนจิตตวิทยาเคยมาบวชตั้งแต่มาหลายองค์บ่ฮู้จักจิตเจ้าของจิตเจ้าของหุ่นน้อยเป็นบ้าบ่ฮู้จักแก่เป็นบาปไปเลยแต่เขาสอบเรื่องจิตตาวิทยาได้สอบได้ตามหลักสูตรแต่บุญจะจิตจะของเกิดขึ้นมาเป็นยังทุกข์ยังเกิดขึ้นมาพ่ออย่างทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วแก่อย่างไรโมโหเรื่องเคยมาบวชเรียนตั้งหลายองค์ยกจิตตาวิทยาอันนี้ในร้านอันนี้บ้านเฮาบ่ทันคอยสนใจบ้านเฮาเป็นเจ้าของพุทธศาสนาเนี่ยเลยมากพระคือกันพระจะบวชมาจนแต่ในหน่อยบ่เคยนั่งสมาธิจักเทื่อมีแต่หลุมหลงสารพัดอย่างอันนี้เป็นเรื่องที่อบรมจิตใจเฮาทั้งหลายที่มันฟุ้งซ่านนำข้างเป็นว่าใจมันฟุ้งซ่านมันบ่สงบเข้าวัดทำสมาธิร่วมคิดให้มันมีตัวมันเป็นหนึ่งมันอาจสามารถที่รู้เห็นอะไรต่างๆที่ในทางพุทธศาสตร์จะเรียกว่าญาณหรือปัญญาเกิดจากการกระทำอย่างนี้เป็นผู้จับถ้าบ่ทำอย่างนี้มันจะเลื่อนไปยังกับบ่ฮู้เรื่องของเจ้าของคือโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์เป็นบ่าวบ่ฮู้จักว่าเจ้าของเป็นบ่าอันนี้ก็คือกันฉันใดอันนี้เรียกว่าฟอกจิตในเรื่องด้านพุทธศาสนาพวกทั้งเฮาทั้งนี้ก็ต้องขาดเต็มทั้งพระเนี่ยทั้งคฤหัสถ์ขาดอย่างนี้ฟังกรรมฐานหนึ่งก็ห่วยมีแต่ศรัทธาไปหาพระน้ำพลทนเดี๋ยวไปหาของดีน้ำพลทนเนี่ยของดีจังสิว่ามีใครสนใจว่ามีใครเหตุว่ามีใครทำเขาไปวัดไปว่าก็หาอย่างอื่นอันนี้บ่ได้พิจารณากันอันนี้เรื่องพุทธศาสนาของเราแท้ขนาดยุดวิปราชขนาดนึงเมื่อฝึกหัดกรรมฐานนี่หยุด
คือจิตให้มันดูตัวของมันให้มันสงบระงับเดี๋ยวก็รู้ตัวขึ้นมาอีกรู้เรื่องมีปัญญาหูจักแต่หัดไปนานๆพยายามหัดแต่คนมันเพี้ยอะไรจังสอบเนี่ยนะมันหายได้นี่เว้ยปัญหาขี่ไปขี่มาบ่เบิ่งน่ะมันบ่เบิ่งหม้อน้ํามันจังมันยังหน่อยยังหลายขี่ตะพึดตะพื้อไปมันเสียเสด็จแค่หน่อยว่าถ้ามันพังนี่จังเขาสอบมันก็เสียเงินหลายนี่เว้ยนั่นก็จะสอบบ่ได้คนเนี่ยมันมันบ่เข้าทีมันจิตใจเฮานี่ก็คือกันเพราะเฮาฮู้อีหยังได้มาศึกษานี่เข้าใจทุกวันนี้นี่คนบางคนนักศึกษาครูโรงเรียนผู้ใหญ่ไม่สูงค่อยเข้ามาศึกษาเรื่องจิตอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญจะได้อยู่สบายจะได้อยู่ในความสงบปัญหาเกิดขึ้นมาแก้ได้ถ้าเราไม่ศึกษานี่ปัญหาเกิดขึ้นมาแก้บ่ได้มีแต่รบมีแต่ดีบสารพัดอย่างบ่เห็นความจริงมันฉะนั้นชาวสหรัฐชาวยุโรปเนี่ยความร้อนทั้งนี้หลายคือเขามีความทุกข์หลายกว่าเฮาแล้วเขาก็มีความทุกข์หลายกว่าเฮาจนจิตทุกข์เกิดขึ้นมาจนอยู่บ่ได้ฆ่าตัวตายนับหมดกินยาฆ่าแมลงตายยุบหยาดแค่นั้นตนจนสะพานตายนี่บ่ได้บ่ามือเป็นอย่างนั้นมันคิดอย่างนั้นมันดูหูจะแก่มันทุกข์เดือดร้อนเนี่ยมันเดือมันดุ่นลงมาอันนี้เรียกว่าการกระทำในทางพุทธศาสนาบ้านเฮาวัดบ่มีผู้ใดอบรมบ่เคยนั่งเถื่อนสมาธินี่เด้เอาเข้าไปกันกินเดี๋ยวก็เหลี่ยวไปจังซั่นบ่ได้เรื่องนี้เล่าพวกลูกหลานประชาชนเฮาเกิดมาต่อมาวันมองเห็นพระรักเมตรักพุทธศาสนาบ่เกิดประโยชน์อย่างเงี้ยบ่เห็นบ่เกิดประโยชน์นะเพราะบ่ได้เฮ็ดความจริงน่ะบวชแล้วบ่ได้ศึกษาเรื่องนี้อีกบ่ได้ศึกษาอย่างอื่นอีกแก้ไขจิตใจเจ้าของบ่ได้แก้ไขจิตใจผู้คนอื่นบ่แก้ความเห็นผู้อื่นบ่ได้นักศึกษาสูงเขาเรียนสูงขึ้นมาสูงมองเห็นน่ะสภาพธรรมเห็นเขาได้เห็นไหมตีพระเจ้าพวกพระนี่บ่เกิดประโยชน์คือขาดการกระทำนั่นเองขาดการปฏิบัตินี่ว่ามันยังอื่นเนี่ยจึงให้จิตใจของผมเราเสียไปได้หลายทางมันหมดตรงตอนเนี่ยปฏิบัติของเขามองแล้วก็ไม่เห็นประโยชน์อีกยังก็จริงๆก็ไม่เกิดประโยชน์อีกยังถามว่าฝึกศีลสมาธิปัญญาให้เจ้าของอีกจะให้ประชาชนทั้งหลายรู้เรื่องว่าเกิดประโยชน์จริงตามข้องเขาว่าบริเกิดประโยชน์นี่แต่สภาพมันเป็นสิ่งที่มันแทรกเกาะอยู่คือผากเท่านั้นอาศัยปืนกินมันไปงั้นทั้งน้องนั่นเดี๋ยวหัวคนสมัยใหม่มันคิดจังสันมันหาเหตุผลเงินถ้าพระขาดการศึกษาขาดการปฏิบัติจริงมันก็ไปในทั้งน้องนั่นเขาก็เห็นได้คันบวชกันมาก็บริศึกษาอื่นนอกนั่นไปอีกบวชมามาเบิ่งเนี่ยบ่เห็นหยังกะนี้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 หนีไปหนีไปสมัยต่อมามันบวช3เดือนยังหน่อยเฮาอยู่ได้ต่อมาเดี๋ยวนี้บวช3เดือนเกือบตายแล้วเดี๋ยวนี้สู้บ่ไหวแล้วขอเดือนนึงเถอะครับเดือนนึงก็ย้อนลงมาให้ในเดือนหนึ่งเนี่ยขอ15วันเถอะครับขอ15วันให้เนี่ยก็ยังนั่นอีกขอ7วันก็ให้อีกเนี่ยเรื่องนี้ขอบวชยามเช้าชูยามแรงเข้าใจบ่มันบ่เห็นประโยชน์เกิดขึ้นมาบ่เห็นประโยชน์เกิดขึ้นมามีฉะนั้นลูกหลานเฮาจึงห่างจากพุทธศาสนาห่างไปห่างไปห่างไปไอ้ความคิดต่อไอ้ในทางธรรมะของญาติโยมว่าหูจักอีหยังว่ามีความหมายไปถึงแค่ไหนบ่หูจักแม่ตรวจตลอดพระที่บวชมาอยู่ในวัดก็ยังบ่หูจักความหมายในเรื่องนี้เพราะบ่ได้การบ่ได้ปฏิบัติหลายเดี๋ยวนี้มันหลายแต่ก่อนไปมันจะมูเดือดร้อนบ้านเมืองเฮาคนมันน้อย
บุรุษการทำมาหากินมันค้นมันหน่อยมันบ่ครับแขกเรื่องนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวค้นมันหลายเนี่ยก็ดีจิตใจบูชาธรรมะบูชาพุทธศาสนาก็เอาเนี่ยเดือดร้อนคนถามมันเป็นมาเต็มที่ขนาดจริงๆเนี่ยเพราะกันแก้ไขยากมันด้วยเนี่ยลูกหลานเท่ามึงอย่างมันหามันหาเหตุสิ่งต่างๆไปในสิ่งอันไหนที่มันเดือดร้อนมันไปกันติดอันนั้นติดอันนี้สารพัดอย่างมันเป็นไปเรื่องของมันมันออกจากขอบเขตหลักพุทธศาสนามันบริข่าวมาถึงการกระทำเจนีนั่นในกลุ่มตามชนบทเนาะจะมาว่ามันสิบ่เคยบ่เคยเห็นทั้งสหรัฐท้องเดียวนี่สหรัฐทั้งยุโรปก็เนี่ยก็จะเผามาวัดนัดได้เวลาปั๊บเขาสินี่บอกอันหนึ่งจริงสิมาเขาสินั่งเป็นแถวมันนั่งคือเอาบุเป็นดอกบอลมันต้องนั่งบอกนั่งสมาธิกันโดดเงียบนั่นจะเขามาว่าได้ศึกษาเดินยินด้วยเขามาหาพระตามไปแล้วนั่งเขาขี่เพื่อนมันเงียบจริงจริงทุกทีละ30 นาทีทีละชั่วโมงในหัว2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเขาสั่งใจทุกหัดจริงจริงก่อนแบบง่ายง่ายออกไปเรียนทั้งเมืองนอกส่วนเขาทั้งหลายกันก็เคยไปที่ออกไปกันไปศึกษาเรียนที่ได้ไปพบไม่กลุ่มหนึ่งที่เขากำลังสนใจในหลักธรรมะซึ่งอยู่ในบ้านเขาบ่เคยมีจังเขามันกบเถาเด้กบเถานางสาวกอบัวอยู่บนหัวกินบัวบัวตองแม่งปวงองดินผายแอนมากเอาเจสาหลอกวัวไปได้นางสาวรักพุทธศาสนาอยู่ซึ่งซ้ำกบเถาหลุดไปวัวเป็นดอกกระเซิงวัวมันเป็นดอกกระเซิงวัวมันสิแหงไปกระเซิงอย่างนี้ที่เป็นกบเถาเนี่ยเอานี่กบเถาคือพระทิศโบราณจนมาไว้บ่หูเรื่องบ่หูเรื่องมันคล้ายๆกับที่ว่าบ้านเฮานั่นมันเฮ็ดหน้าบ่เลือกกับปู่เอากับปู่ไปทั้งบ่เลือกกินเขามาเงินมาตั้งนิยามไหนบ่ฮู้จักเดี๋ยวเนี่ยทั้งรัฐบาลเต็มว่าเอาข้าวสารไปซองมาให้ปู่แม่โอ้มันคือแสบสิคุณครูมันคืออ่อนดีสิคุณครูว่าให้คุณเฒ่ากินเขาหน้าแซ่งมาถึงเต็มทะเลปีผู้คนไข้เนี่ยของดีมันนี่ยังสั่นเขาบริสอบคนยังสั่นเดี๋ยวก็ล่ำเลื่อยไปเรื่อยๆไปยังสั่นบ้านมะเฮานั่นถ้าหากว่าได้ฟุตกลับอันนี้ขึ้นมาเนี่ยบวยเยือกเย็นเจ้าท่าลานผู้หญิงผู้ชายนี่นั่งเป็นปั๊บบวยเย็นผมมีปากแบบเงียบนั่งคือเขานั่งดีแบบเงียบนี่จะปล่อยคนสองหลายคนเขามาในสาราลงถ้ำอย่างเงียบไม่มีการปูดยาภาษาเงียบนั่งในวิธีออกหลันนักข้างออกแล้วถามว่าใครมีปัญหาอะไรไหมคนขนาด200เนี่ยสี่ร้อยยี่สิบห้าคนหรือ10 คนที่บ่สงสัยคนสงสัยคนจะต้องสนใจจะคงจะขอวกของมันเพิ่นเทศไปบนไหนถ้ำมันมันต้องติดอยู่บ้านเฮานี่อาตมานี่บ่เคยเห็นมีออกสนใจจักเถาะใครสนใจยังเว้ยเงียบจักมันเข้าใจที่บ่เข้าใจก็บ่จักที่มันเตรียมด้วยมันบ่เข้าก็บ่จักหรือมันเป็นจังได๋ที่มันจางหรือมันเท่มหรือมันหอดหรือมันหนาวบ่ฮู้จักมันจะปล่อยกับแค่หั่นเงียบมันปล่อยป่าลงน้ําบ่รู้จักมันไปทางใดอีหลีครูบาอาจารย์ก็เคยเรียนนี่แน่ในกลุ่มศึกษามาศึกษาเนี่ยนักเรียนคุ้มไหมเขาศึกษาแต่คุ้มไหมเขาสงสัยอย่างในนี่สงสัยโบราณหรอกสงสัยท่านสหรัฐนี่ห่วยตอบปัญหาเขาเอาใจตายเป็นเนี่ยบ่เก่งโบราณจะเนี่ยตอบปัญหาสารพัดใครมาลูกนี้เดี๋ยวปัญหาหมดนะปัญหาหมดเขาสนใจจริง
และแต่เขาก็เป็นผู้ที่บุญมากอยู่ในความหลงหลงในสุขในทุกข์จริงๆคือความสนุกสนานนั่นแหละถ้าให้มันประมาทมันพ่อว่าเป็นในความสุขของคนมันพ่อว่าเป็นแก่เสื่อมตัณหาตัณหาคือความอยากท้องเฮาหนึ่งกินหนึ่งก็กินก็ล่าเข้มขัดเอาอีกไปกินได้อีกบ่มีวันล่าแล้วก็กินเมื่อไรแม่นบ่ล่ะตัณหาบ่อยู่ท้องพ่อเป็นตัณหาอันอยู่ในใจของเฮาน่ะมันกินยินเนี่ยมันยังบ่พอเอาในเว้ยเย็ดใส่กระถางอีในเว้ยเย็ดใส่ตู้ไว้แน่เว้ยท้องมันบริวารเลยปากมันวาเนี่ยเก็บไปเพื่ออนาคตต่อไปนอกจากเดี๋ยวยังกินเนี่ยวันนี้ยังกินเหล่ายังกินเบียร์ยังกินคัญชายังกินสารพัดจังนี่เป็นปัญหาผ้ากินมัดถึงไหนเขาบริขิตข้างหน้าจะเกื่อนหมายความว่าเงินมันพอใส่แน่จะพอที่เงินแม่เนี่ยเงินมันพอใส่ใส่ยังเออไอ้ที่ว่าไปใส่เงินมันจะมาจีพอใส่ที่ให้มันพ่อใส่กับปัญหามันจะมาจีพ่อนาทีตัณหาสมาในที่แนะนำถึงเมื่อรวยตัณหาแบบนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกก็ไว้แล้วมันสมาธิยั่งยืนเฮาสิหาให้มันพ่อให้มันโดดมันเหลืออันนั้นมันเหลือจากตัณหาหรอกนอกจากการพิจารณาการพิจารณาการคล้องจิตของเจ้าของแกมันหนังดึงกันไปเดี๋ยวนี้ดึงกันไปวันนี้มันสิบวัดดึงไปดักจึงจะเหมือนนู้ดถึงกันบดเดี๋ยวกลับมากลับมาเงื่อนอ่ะกันบดเดี๋ยวหมดใช่ก็ไรเนี่ยอาตมาเห็นคู่ใหญ่จะหนีผ่านโลกเลยหนีผ่านโลกเป็นคนใส่ที่เจ้าหน้ามาเนี่ยใส่ผ่านโลกเอาเข่าเอาแกงเอิ่นแล้วก็เป็นแต่คนใส่ผ่านโลกโดยเฉพาะแต่จังกินอิ่มดีพอคู่ไงคุณนั่งเก้าอี้ใส่ผมใส่เสื้อผ้าโล่งกินผ้าโล่งกินบริเจอร์ต่างเลยคู่ไงเอ้าพอได้พอกันย้ำเข้าไปแล้วกันตกเดือนมาเงินมาพอใส่ผ้าโล่งเล่าอยากบ่กินหิวแล้วจะกินคู่ไงอยากจะกินหิวก็กินบ่อยากจะกินบ่หิวก็กินผ้าโล่งเล่าอยากบ่กินเนาะหิวแล้วจะกินคือหิวมันเป็นอันตรายอยากอิ่มเนี่ยมันก็ยังอยากอยู่เราบ่กินถามมันหิวเดี๋ยวเรากินเงินเราก็เหลือท่านโลกมีเงินเดือนไหนปันไหนก็ถึงเป็นคู่ใหญ่หรอกคอยเก็บไปออมสินทีเดียวแค่หน่อยเท่านั้นแหละคู่ใหญ่เด่นบุตรสาวกระถามท่านโลกทนตัวหัวเงินท่านโลกมันเย็บที่ปากไหวท่านโลกปากเงียบๆเข้าใจบ่มีเรื่องของมันเรื่องการปฏิบัติว่าเขาเรื่องมันเสียหายได้แต่เอาไปมาพ่านต้องมีสร้างบ้านยังไงขึ้นดีขึ้นมีฐานะสูงขึ้นคู่ใหญ่รถห้วยรถจักรยานขี่กับรถที่มันยางแตกเต้ยสิบริป้าอย่างมันนั่นคืออย่างสั่นนั้นตามเคยเห็นมาเนี่ยกระบุวัตถุก้อนดอกฉันเงื่อนเดือนเนี่ยคุณไปเอาสิทธิ์สมุทรสอนคุณเอารถมาไปแก้เอาคุณพวกแกทั้งสะไปถิ่มไปเฮือนเงี้ยเบิ่งอยู่หันเนี่ยมาหน่อยเรียกปากอยู่หันเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์อีกอย่างหนึ่งมุนเฮาเนี่ยแห้งไปบ่ฮู้เรื่องเป็นอย่างนั้นยังบ่พอใจอ่ะท่านแม่บ่เรื่องการใส่ใจของเฮาคือตัณหานี่เองเป็นอย่างนั้นบ่ฮู้ได้เข้าใจในการปฏิบัติจังซี่บ่ได้เข้าใจการปฏิบัติจังซี่จิตมีการปฏิบัตินี่มันทำให้จิตเราเยือกเย็นให้จิตสงบระงับเมื่อวันผิดวันเสาร์เมื่อได้เข้าหาครูบาอาจารย์ให้คนสอนเนี่ยฟังเนี่ยให้คนนั่งให้นั่งเด็กน้อยเมื่อบ่ายนั้นก็มีโอกาสมากกะเขากันนั่งเด็กน้อยไปมันก็หูเรื่องกันเท่านั้นแหละอันนี้พวกผู้ชายที่เพื่อนก็เลยนั่งเยอะๆพอสมควรนานกันแล้วเท่านั้นแหละเนี่ยว่าบาดมีบุรุษสิหัวจักบัดนั่งเนี่ยกันสินั่งมันเป็นเรื่องของยังสันตะเรื่องของมันฉะนั้นพวกเข้าทั้งหลายนั่นเพราะกันหันกลับมาใหม่
ในเรื่องทั้งหลายเราบ่หันทำไมบ่ไรหรอกทั้งลมจมอยู่ตัวของเราชีวิตครอบครัวเฮาบ่สบายพอไปนี่พ่อแม่เฮาบ่ได้สบายยากต้องหันเข้าสู่ธรรมะเฮาเรียนมันเรียนศาสตร์ต่างๆมันสามารถจนอ่านมันศาสตร์พอจะเรียนบ่ฮู้จักเท่าไหร่ศาสตร์จนจีบ่ได้แต่ไปอ่านมันน่ะมันบ่เข้ามาร่วมพุทธศาสตร์จังอย่างนี้แต่มันศาสตร์แต่ทั้งนอกศาสตร์ไปกันไปสุดมันบ่ร่วมพุทธศาสตร์แต่เสือมันจึงเดือดร้อนนี่มันบ่ได้ปฏิบัติให้มันถูกต้องอันนี้ให้พากันเข้าใจพากันเข้าใจพากันเฮ็ดว่าหลายๆก็เฮ็ดไปนำฝึกใหม่มันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยครับฝึกใหม่ขาอย่างนี้ไปนั่งเก้าอี้นี่ตั้งเป็นยางนี่ตั้งเป็นเอามานั่งคัดสมาธิมันก็โอ้ยแต่มันนิ่งคันมันมีเสียงมาสิโอ้ยโอ้ยย่อมเร็วย่อมเร็วมันจะว่าคนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดามันบริหารบริฝึกดูพวกเช่ามึงนอกเข้ามาหัดเบิ่งกันเนี่ยมันว่ามีคนจนแต่ผลมึงนอกมาอาจจะมาไปตามมึงเนี่ยว่ามีคนจนมหาจินแสดงบาทเฮามหาจินส่งประกาศมหาจินสารพัดอย่างที่มาอยู่เนี่ยจะมาที่เด็กคือล็อกเตอร์เบิร์นปริญญาอีกจบล็อกเตอร์มาถึงเท่านั้นบ้างก็สามารถปฏิบัตินำเจ้าเพื่อนเขาเลยยิ้มข่าวเขาขอมาปฏิบัติเนี่ยนั่นคือมีโทษกับมาเมื่อเรากับบัวมีปัญญาไปเนาะเนี่ยจะเอาดูเศรษฐีมาเลี้ยงนี่เลยเขาเลยกินแต่ปลาแหลกกระเพียวสับสนประกาศอยู่บนเราเพื่อพวกก็ไม่กินแต่ขนมปังกินแต่อาหารหยอดอาหารมาเดี๋ยวเขามาอยู่น้ำเฮาขออยู่น้ำที่จะไหนก็ที่เสียก็ว่าไงเนี่ยบอกว่าเอ้าอยู่กับผมก็ได้แต่ว่าผมจะเป็นบำรุงท่านนะผมบวชมาแล้วเนี่ยไม่มีอะไรแล้วการกบการฉันต้องตามธรรมดาซะแล้วผมจะบำรุงท่านไม่ได้เพราะไม่มีอะไรแล้วถ้าท่านอยากอยู่ก็อยู่ฟังคือต้องหาขนมปังให้กินหานมหาให้ไปติดไปเรียนใดเนาะถึงจะเอานมไปกินจะเชื่อว่าจะว่าจะได้ก็คิดว่าพอว่าแต่ว่าถ้าผมจะบำรุงท่านจริงๆก็ได้แต่ว่าผมกลัวท่านจะโง่เพราะท่านตั้งใจมาศึกษาเมืองไทยว่าถ้าไทยอยู่ยังไงกินยังไงนอนยังไงเดินยังไงถ้าผมไปบำรุงท่านทุกอย่างท่านก็เป็นพระที่โง่ท่านนะพอมาศึกษาในเมืองไทยไม่ได้ความรู้ในเมืองไทยเขาไปใช้เท่านั้นแหละอันนี้คนจริงไม่บำรุงท่านท่านจะเป็นคนมีปัญญาท่านจะเป็นมีความรู้รู้จักว่าพระไทยกินกันอย่างไรอยู่อย่างไรนอนอย่างไรท่านจะรู้จักเมื่อท่านรู้จักแล้วท่านจะมีความรู้กลับไปบ้านของท่านท่านจะเอาเรื่องนี้ไปอธิบายมีความรู้เป็นพิเศษดีกว่าท่านนั่นจะอยู่กับผมก็อยู่ผมจะทำอย่างนั้นแต่จะให้บำรุงจริงๆก็ได้แต่ผมไม่บำรุงถ้าบำรุงกลัวท่านจะงูมีความสุขแล้วก็ไม่รู้เรื่องเท่านั้นเนี่ยอยู่สหรัฐกับมาเมืองไทยก็เสมอเก่ามาเมืองไทยกับไปสหรัฐก็อย่างเก่าท่านมันจะมีอะไรพิจารณาล่ะมาเมืองไทยมันเป็นอย่างหนึ่งหนึ่งการมาอยู่เมืองไทยมันร้อนนี่ก็ปัญญาเกิดแล้วไปอยู่เมืองนอกมันหนาวขนาดดูมันเปลี่ยนแปลงนี่ก็เกิดปฏิกิริยาเสร็จแล้วรู้จักอาหารเมืองไทยในมาทานอาหารเมืองไทยกับเมืองนอกตอนนี้มันก็รู้แล้วฉะนั้นพระเมืองนอกจึงมาฝึกปัดทงโค้งก่อนเขาท่านผู้มีโทษพูดแล้วก็พูดนะกินเขาว่าเป็นเลยกินของเจ้าคุกเสียแก่อาปากกันเอาโต๊ะปับพูดจมูกแดงมัดจมูกเป็นเงาแดงแดงเข็ดดัตตะเข็ดดัตตะขี้บ่เป็นอีกสันนะเฮจิโร่คือสมกกแดงพนันพลานอยู่ตายเรียกพระฝรั่งนะพระฝรั่งนะพระซึ่งไม่โทษเป็นองค์แรกที่สุดกับมาฝึกนั่นอาตมาฝึกให้กินเขาต้องกินวิธีนี้ฝ
พุทธให้ทีบ่ผิดบ่ผิดมันเพชรที่บ่เป็นเฮตุโรมันก็ตายที่ตัวมันขาดตายนี่จังไผเนี่ยเขาดูสิมันสิเปิดจังซี่เขาเจ้าเสียปากบ่เป็นเขาเหงาจังซี่สิปั้นมันก็บ่เป็นเข้าใจบ่นี่ไปเอาคนนั้นที่ส้นๆมันก็จับเอาจังซี่ตามหมดสู้กับยังเมานี่มันสิมาอาปากจนจบปั๊บหมดจบปั๊บก็โหดมากอันนั้นมันเดือดมันก็เข้าไปในปากมันจะกินน้อยก็ได้ทีนี้ตายอันนี้เฮาหน้าฝึกหน้าพิจารณานี่เขาอยู่ด้วยความสนุกสนานนี่อุตส่าห์มาฝึกขนาดนี้จนชุมิโทมาอยู่ตั้งหลายปีเนี่ยลูกศิษย์ลูกหานี่เพื่อนฝูงมาตลอดทุกวันตั้งหลายร้อยหลายพันเนี่ยถึงมาบวชอยู่วัดประโคนี่หลายบวชเดี๋ยวซื้อไปก็หลายบวชที่มาเป็นลูกศิษย์คารวะผู้หญิงผู้ชายหลายกันอยู่จ้างพ่อมาไหนเขาไปเมืองนอกเขาลงสมินปุ๊บเต้นตั้งนั้นมันเคยมาหาง่ายสบายสะดวกเขาฝึกเขาฝึกนี่เขาสนใจนี่ต้องสงบระงับนี่ไปสอนยังเสากะเขากระบือดีที่สอนเนี่ยเมืองไทยเขาไปสั่งบาตรจุดก็ไปสอนแต่อย่างอื่นแต่เขาไม่สนใจเนี่ยพระกรรมฐานนี่เขาสนใจหลายมันเห็นการฝึกจิตให้สงบมันเห็นเพราะเขามันบ่เคยสงบเถื่อนนี่มีแต่เรื่องวุ่นวายหาเรื่องเกินหาทำจิตใจให้สงบหาวิธีทำจิตใจให้สงบเฮ็ดจังไหนได้ขนาดเขาขนาดนั้นเขาอุตส่าห์มาฝึกกับบ้านเฮาเว้ยบ้านเฮาเกิดอยู่นี่บวชก็บวชอยู่นี่อีหยังก็อยู่นี่บ่เฮ็ดจังไหนวุ่นเป็นเจ้าเป็นนายรวยมากแล้วก็ดุจพระทั้งนั้นเนี่ยมันน่ะวุฒิพัฒน์อันนี้ไปอยู่กินข้าวแล้วเรียนหนังสือแล้วก็เอาเงินเดือนซื้อมันบ่ได้ฝึกการปฏิบัติจังซี่เสียหลายวันเสียหลายบ้านเฮาเป็นหลักพุทธศาสนาเขาจังว่าเอ้ยเขาไปเทศน์ให้ฟังโยมเมืองไทยนี่โง่ของดีอยู่ในเมืองไทยไม่รู้จักศีลสมาธิเมืองไทยสอนพากันไปฟังธรรมแล้วนั่งเฉยๆไม่เอาไปทำเลยไม่รู้จักของดีเขาว่าหรือคนไทยแต่หัวเสยหัวเสยนี่มันตายไปเป็นอย่างอื่นจ้ะเข้าใจห้องออกจากรักพุทธศาสนานี่ร้ายฉะนั้นขอบคุณมาว่านี่ดีแล้วย่างหน่อยก็จะได้เป็นร่องๆมองจะหน่อยนี่ขันมันว่าสบายให้เฮ็ดโดดขันมันโมสบายออกว่านี่ไปวัดนี่มือมันพักดีอย่างนี้มานั่งฝึกน้ำครูบาอาจารย์นี่ดีการงานต้องคุ้นที่ดีเป็นทุกแขนงจึงหูจักปัญหาที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างทุกด้านอันนี้ต้องช่วยต้องช่วยจะฟ้องเด็กคือไปแสงกระจางมันต่อเท่านี้ถ้าปาถ้าจากินถ้ามันโมสบายมันไม่ดีขามันแกงกันดุดตัวลอยต้องคือหลอกเมืองนอกคนหนึ่งต่างจากเมืองเฮาหลายอุตส่าห์มาฝึกบ้านเฮากันยังมานอนกินปลาน้ำเฮาอยู่หันมากินตำบักฮวงน้ำเฮาอยู่หันกินแต่ละพัดยางอร่อยแต่ง่ายเราเห็นนะพระอุตส่าห์พยายามอันเมืองเฮาเนี่ยมันใกล้เลยนะใกล้ยังหน่อยแต่ได้บวชเมืองเนี่ยบวชใส่ได้ยุ่งใกล้อยู่แหละนักพุทธศาสนาอยู่ในเมืองไทยเท่านี้มันดีหลายทั้งเมืองนอกเขาไม่มาเมืองไทยเขาบ่ได้มาหลายปานนี้ดอกเขาหูจักเนี่ยหนึ่งวัดบวรสองวัดอาจารย์มหาบัวสามวัดอาจารย์เทศดูสีวัดประโคงเขาหูจักหยุดปุ๊บเขาต้องดิ้นว่านี่มันผ่านหมุนเนี่ยเขามาศึกษาแท้ๆเนี่ยถ้าเขามาตั้งภาคที่นั่งสองวันสามวันเขาก็ศึกษาหลักธรรมะให้ได้ดีแล้วก็คนอายุ30 กว่าปี40 กว่าปี50 ปีนี่บ่มีผู้แต่งงานนี่แค่นั้นมันหลายเอาโลดเลยแต่ต้องจะไปแต่งงานยามไหนก็บ่
คือเรียกว่ามันอยู่สบายสบายมันศึกษาในการเรียนอยู่ไปคันเขามาว่าเน่าขันคนไทยขันคนไทยทั้งหมดคุณแต่งงานหรือยังเขาหัวหล่อนเด็ดตัวอันคนไทยมันก็ห่วงที่พ่วงแต่งงานน่ะแล้วเขาว่ามันจะตายไปน้ำมูนี่แล้วว่าแต่การศึกษาอื่นมันบ่ฮู้ซ่าเกี่ยวกับน้ำมูนี่เขาก็ไปถามเขาหัวขวัญเขาหัวหล่อนเขาว่ามันเรื่องเล็กมันเป็นเรื่องสำคัญอย่างชีวิตในความเป็นอยู่ให้เขาหลับดื่นอยู่แบบไปใดเนี่ยเพื่อนเขาอยู่ในการศึกษาก่อนอยู่ในธรรมะนะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมุ่งเป้าอยากเป็นกลุ่มอยู่ย่อมเบิกงานเขาคือว่าทำสมาธิเขามีเวลาเขาร่วมกันสมาปุ๊บถึงเวลาปุ๊บโดดหาโมงหรือว่าสังกะหาโมงครับมาถึงโดดทำโดดเรียบร้อยไอ้เรามาไอ้มาสู่คนนั่นน่ะคือมันอยากหาว่าสร้างออกเรื่องนี้เขาดีขึ้นได้เลยบางคนก็ยังพระที่มาบวชอยู่นี่ชุดไปผลบุคคลเจ้างานอยู่น้ำภูเขาอยู่น้ำภูเขาปลูกพักเฮ็ดสวนก็ได้กินถ้ำกรรมฐานสงบดีกว่าเบื่อเบื่อจังสี่หลายซึ่งเป็นหัวจังสี่หลายอยู่สบายโดยการอยู่กินของเขาก็เรียกว่าโดยมากเขากินเจกันไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์นี่กินอยู่แต่ว่าหน่อยที่สุดนิยมกินเจกันสบายมันเป็นใจเหี่ยมโหดไปในไร่นี่ความหน้าทั้งวันเท่าหนึ่งห้อยปวดเบื่อยังเรียนกากอารมณ์นี่รักพุทธศาสนาเป็นพิญญาที่ยิ่งตัวไปวันเขาเลยยังว่าหวนน้ำอัตมานี่กะฉันเหนือก็ประสันเดินกันโดยมากฉันเจยังผมไม่ชี้คำฟ้าไม่ชี้หนึ่งไม่ใช่ฉันเจทั้งนั้นฉันพักกันเหนือก็กระแข็งแรงอยู่เลยนะฮัตติแข็งแรงฉันทัวร์น้ำมันทัวร์ไปยังไงเมื่อเราเทียบเขากับนี่ไปยังไงนี่ไปยังไงน่าคิดว่าน่าคิดนี่แล้วก็นี่ความเมตตาสัตผู้ยิ่งผู้ชายผู้น้อยเห็นจิงกาเห็นสัตว์น้อยเห็นบุญนี่จะไปฆ่าหรอกเลิกบ้านเฮาเราเอายางกระตีไปหายิ่งเอาจนตายบัดซุ่มกินเป็นก็เป็นบ่เป็นก็สร้างมันฆ่าให้มันตายแต่มันเรื่องอย่างนี้มันหลุดจังกันหลายก็ให้อภัยแล้วช่วยคนทุกข์จริงๆช่วยคนทุกข์ๆอย่าไปช่วยจริงๆจังๆช่วยดีจะคิดได้หลักความสะอาดหลักระเบียบบ้านเขานั่นดีไปยังเนี่ยยังมาบอกให้ฟังคือหลับเนี่ยเข้าควบเอามาคิดเอามาพิจารณาดูขันเข้าดูคนเดียวนี่นะต้องคิดเท่ากับบวกขวงออกไปขันเข้าได้ดูได้เห็นได้ใจได้ทีได้ฐานได้นั่นได้นี่ไอ้จริงที่เป็ดเขาทำขึ้นมาเนี่ยมันน่าสิบ่ควรเป็นไหนแต่มันเป็นไหนของเขาจะเป็นตัวนี้มันก็คิดทั้งมันก็ห่วงไปขนาดหลายอย่างเป็นเหตุให้เราปรับตัวเขาเนี่ยธรรมะดีที่สุดเลยบางครั้งแบบว่าพุทธศาสนาว่าตั้งที่ไหนตั้งที่อื่นแต่ว่าขบวนธรรมเนียมเขาดีแต่มันไม่คิดแต่วัฒนธรรมวัฒนธรรมของเฮามันอ่อนน้อมสิยังสิผ่านแต่ท่านมาขอโทษย่อมืออ่อนน้อมวัฒนธรรมของเขาบ่ได้เป็นเนี่ยนั่นมันยังกระโดดนั่งซุ่มๆเหมือนนั่งขอบกระโดดขอบมาลัยขอบหัวไปเรื่อยๆบ่ได้รู้ซ่าขอบกับตาตะบุงจะไปวัดนั่นมันขอบปากเป่าพระนามไปโดดแก้มให้ก็ดีนั่นวัฒนธรรมของเขาเป็นอย่างนั้นเขาเปลี่ยนกับควงตาเขาที่เขาเคยเป็นกันมานี่อันนั้นเขาบอกว่าซ่าเนี่ยว่าทับเป็นธรรมดาเป็นธรรมดามันต่างกันเหมือนกันแต่ว่าเรื่องศีลธรรมเขาดีกำลังฝึกกันอยู่ฝึกเป็นร้อยๆพันๆตรงนี้ยังนี่สถานที่บนใดบนหนึ่งเขาไปตั้งที่ร่ม
เนี่ยเขาประกาศถึงมาศูนย์วิปัสสนาศูนย์สงบจิตนี่เนี่ยเขาก็ออกกาดไปทีรับทีเดียวเดือนหนึ่งอยู่ทีรับจะปล่อยเป็นระยะระยะนะมาต้มปึ๊กกันเฉยๆเลยตัวเรียนอยู่บ้านเขาหลุดเล่ากันนี่มันต่างศาสนามาอยู่หันบางคนมันหลงจะสีมีพระมหาท่านอาจารย์ท่านบวชนานแล้วเนี่ยท่านคงจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้ผมเป็นอะไรเดี๋ยวนี้เนี่ยมันโมจักตัวมันเป็นหนึ่งบุกหรือเป็นหนึ่งบุญเดี๋ยวนี้ผมเป็นอะไรเนี่ยมันโมจักมันเป็นอย่างสัมเดียนี่มันปั่นอันนี้มันหลงมันเจออะไรเนี่ยโมจักเลยของเป็นอย่างสัมโมจักตัดสินเมื่อไรโมจักฉะนั้นนอกจากสมาธินี่นะบ่มีสมาธินี่เมื่อไรสมาธิให้มันสงบจิตเฉยๆแล้วเนี่ยให้มันตั้งมันซะก่อนนักออกมันออกจากนี่ท่านก็ปฏิบัติให้นะมันหลงเหนื่อยหลงตัวพนันนะท่านเพราะมันเข้าใจในเรื่องทั้งหลายแล้วก็โอ้ยดีหลายดีการดูกินนับนอนการอาหารการครบฉันไม่ได้ห่วงดีดีง่ายที่สุดกินพักกินหยาดด้วยยังสาวญี่ปุ่นน่ะวิเวกตะโกค่อยมาอยู่นะเรากินเขาดูเดือนมันน่าจะทุนเงินเดือนหลายอยู่ว่าเนี่ยเรากินเขาเดือนกินแต่น้ำหมดตายเนี่ยยังไปสรุปแห้งอ้วนกันดีนี่เดี๋ยวเขาปฏิบัติเขาบอกเอาขนาดนั้นเนาะขนาดที่เขาสีแดงเป็นสีด้วยอนุสีไปเหตุก็ได้ก็เรียกว่ากินเพียงเหนือเวลามันหิวอย่างสินะมันอยากบ่กินจังซี่นะให้กินยืนนี่หรอกมันบ่ให้อดตั้งเดือนนึงคือซะหรอกอันจังซี่เขายังเฮ็ดได้ว่าซั่นแหละอันเฮาเนี่ยให้กินเต็มอิ่มอยู่แต่ให้เลือกบางอย่างกินก็สิบ่ได้นะโทษแล้วสนิทเว้ยจะว่าเป็นคนสอนง่ายนี่คือว่าเป็นคนสอนยากบ่จังเนาะเป็นจังซั่นทุกอย่างเราอย่างจิตใจของคนเฮานั่นน่ะมันทุกข์มันก็ใจเป็นทุกข์ทุกข์ก็ใจเป็นทุกข์ยากก็ใจยากง่ายใจมันก็ง่ายต้องว่าสุขใจต้องว่าสุขใจใจนี่มันก็ขึ้นกับครูโรงเรียนครูนี่มีอำนาจที่จะสอนนักเรียนในหลายร้อยคนหลายสิบคนต้องว่าสุขครูคนนี้ให้ดีที่สุดเรียนนั่นนักเรียนมันก็จะดีจากนั้นกายว่าจะให้สุขจริงหลายอย่างถ้าสุขจิตให้ดีมันจะดีไปตามมดไหนเรื่องเพราะมันเป็นยังไงเรื่องสุขนี่ซะก่อนสมาธิยึดมันมั่นมันคล่องมันแน่นอนมันบ่คอยวันไหวมันบ่หลอกแหลกนั่งก็สบายนั่งก็นั่นนั่งก็นั่นน่ะความรู้สึกมันสิเกิดจากความสงบของพวกเจ้าทั้งหลายนี่เจ้าบ่เคยเห็นอยู่สิหรอกคันเจ้าจะความรู้สึกที่สงบมันเกิดขึ้นจากจิตมันที่นี่ปัญญาฉลาดตั้งแต่นั้นนี่จะเกิดไปหาในที่หน้าถึงมันจะเกิดเมื่อวันเมื่อวันนี้จะเอาเจ้าเนี่ยอันเห็นมากเมื่อวันนี้จะเอาเจ้าอย่างอันตัวเท่าเกิดมาถึงมาถึงปัจจุบันมีความรู้ที่เกิดขึ้นจากความสงบเรียกว่าปัญญาจะเรียนสางเอาเองของท่านจะเห็นความหลุมหลงของเจ้าของมากมายกายกองที่สุดเรียกว่าหูจักเจ้าของต่อไปคือหูจักผิดจะบ้านหูจักผิดจะหูจักถูกหูจักถูกจะหูจักผิดนี่ต่อหูจักผิดจะถูกแล้วมันก็ปฏิวัติถึงขนาดนี้เห็นมันผิดก็จะเอามันออกสักทีละแต่มันถือกับปฏิวัติน่ะมันก็หูจักการพัฒนาตัวนั้นว่าถ้าหัวใจเราวันหนีมันหกมันจัดมันขดมันโง่กับพัฒนาก็เป็นคนเดียวหัวใจว่ามันขดมันโง่มันเป็นดุ้งเป็นบ่อที่พัฒนาอย่างเป็นเนี่ยอันนี้ก็คือกันเนี่ยว่าจะแตกกันอย่างเรื่องจิตใจของเราจริงจริงจริงจังจริงคือสุดที่จะยิ่งขนาดเป็นคู่คนยิ่งพุทธดีหลายเป็นคู่คนจะถามดูด้วยเป็นยังเป็นคู่เพราะว่าคู่สอนครูไม่สอนเจ้าของตอบว่าไรง่ายเลยเอื้อเงินเกิดตัวมุตติสิบอดสอนทั้งสองคนหน่อยเพราะว่า
ขันเสียก็ซ้อมแก่เจ้าของน้ำร้ายก็เร่บ่ได้เนาะความจริงๆมันบ่เคยสอนเจ้าของมันสอนเจ้าผู้อื่นเท่าไหร่บ่เคยบ่มีผู้เคยถามปัญหามาเป็นคู่สอนเจ้าของหรือสอนผู้อื่นบ่เคยยินทำถึงมาหัวจักถามเหมือนไม่รู้จักแก่อีกักเสียทีนี่ในคุ้มยังสีดาเอาข้นนี่ยอดข้นนี่อาจารย์ข้นนี่ไปถ้ำถ้าคนดีได้ก็ต้องไปแก้ยังมากมายไอ้มันมีความรู้สึกหูจักความคิดถูกหูจักพัฒนาดีแท้ๆว่าดีดีแต่ว่ามันก็มีอยู่ในกลุ่มนึงน่ะในหน่อยคนไปเฮ็ดไปผู้เดียวเพิ่นว่าพวกที่มันบ่เห็นด้วยมันเขาย่องมาถึงที่บ้านจึงไปว่าสมาธิความบ่ดีนึกคือหมู่มันจังอยู่ไรนี่มันเป็นจังซั่นมันบ่เข้าใจกันในเรื่องมันได้แต่นั้นมันความเจริญของเรามันจึงช้าเจริญก็เจริญในทางที่มันบ่สงบระงับไปจังซั่น